นายสุวิทย์หรือพุทธอิสระเนี่ยความจำเสื่อมหรือยังไงผู้ต้องหาคดีกบฏเนี่ยคือนายสุเทพและพวกรวมกระทั่งพุทธอิสระด้วยนะผมไม่เคยเป็นหัวหน้ากบฏตัวเองเป็นแท้ๆต่อมาครับผมไม่เคยต้องคดีเผาบ้านเผาเมืองตามที่พุทธอิสระได้พูดหยิบยกขึ้นมานายจตุพรพรหมพันธ์ทำอะไรนี่รับผิดชอบอยู่แล้วครับแต่ผมไม่เคยมีประวัติของการยึดหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นศูนย์ราชการหรือจะเป็นหน่วยงานหรือจะเป็นกระทรวงทำเนียบรัฐบาลเหมือนพวกพุทธอิสระแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่คนน้ำหน้าอย่างพุทธอิสระซึ่งไอ้คนเรียกหลวงปู่กันมานานเนี่ยครับลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าใครเรียกหลวงปู่เพราะอะไรพระที่มีลักษณะพันอย่างนี้นะครับไม่ปกติอยู่แล้วท่านเชื่อผมเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวของคุณในตลอดระยะเวลาเนี่ยมันเรื่องมากเหลือเกินไปค้นประวัติเข้าเนี่ยนะครับผมไม่เชื่อเลยว่าคุณยังเป็นพระอยู่ได้ยังไงเพราะความที่ว่าทำอะไรในบ้านในเมืองนี้ก็ได้ไงจึงมั่นใจว่าถ้าไปยื่นถอนประกันผมและศาลจะถอนน่ะตัวเองต้องคดีกี่คดีหาไอ้พุทธอิสระร่ารานคนอื่นเข้าไปทั่วแต่ไม่ใช่ผมนะผมจะบอกให้ก่อนนะผมไม่เคยนับถือคุณว่าเป็นพระ